ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งนะคะนักเรียนครูก็ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ช่วงชั้นที่4นะคะนักเรียนก็ผ่านช่วงชั้นที่3มาทุกคนมาแล้วนะคะทีนี้เราก็กำลังเข้าสู่วัยโตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นนะคะกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นอยู่แปลเนื้อหาที่เราจะศึกษาก็จะลึกซึ้งขึ้นนะคะเรียนก็จะหนักกว่ามากขึ้นนะคะเนื้อหาต่างๆนักเรียนต้องใส่ใจต่อการเรียนต่างๆนะคะเนื้อหาก็จะยากขึ้นนะคะก่อนอื่นนักเรียนเราไปดูว่าหลักสูตรที่เราจะศึกษาในช่วงชั้นที่4นั้นในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะศึกษานะคะเราไปดูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนนะคะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์นั้นนะคะนักเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนที่เราจะศึกษานะคะในมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นักเรียนอาจจะมีอยู่เรารู้แล้วว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มสาระด้วยกัน8กลุ่มสาระนะคะนักเรียนทราบแล้วนะคะ8กลุ่มสาระในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะนักเรียนมีอยู่8กลุ่มสาระด้วยกันทีนี้เรามาดู8กลุ่มสาระนั่นก็คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมสุขศึกษาพละศึกษาแล้วก็ศิลปะการงานแล้วก็ภาษาต่างประเทศนั่นคือ8กลุ่มสาระนะคะทีนี้มาดูว่ากลุ่มสาระในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อกี้เป็นเซตใหญ่นะอันนี้ก็สับเซตของวิทยาศาสตร์ในนี้มีอะไรบ้างนะคะที่เราจะศึกษาสาระแรกที่นักเรียนจะศึกษาก็คือ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตแล้วก็ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนอันนี้รู้เอาไว้ไม่ต้องไปจดนะคะฟังเอาไว้ว่าที่เราจะศึกษานั้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตนักเรียน2มาตรฐานนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรชีววิทยานะคะก็คือเรียนกับในกลุ่มสาระชีววิทยานะคะสองสาระนี้นะคะเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็คือเข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์โครงสร้างหน้าที่ระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นการทำงานมันสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนทานข้าวเข้าไปแล้วนักเรียนต้องหายใจเข้าออกอยู่ตลอดใช่ไหมหายใจเข้าไปมันไปช่วยอาหารย่อยอย่างไรร่างกายดูดซึมไปอย่างไรขณะที่เดินทางไปนั้นจะไปมีกระบวนการอะไรบ้างนะคะทำไมอุจจาระเราออกมาเป็นสีเหลืองใช่ไหมเหล่านี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในช่วงนี้นะคะถ้าเราไม่ถ่ายอยู่ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่มีใครไม่ถ่ายนะในที่นี้จะอยู่ในกลุ่มสาระเหล่านี้นะคะชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเราไปดูเกี่ยวกับกระบวนการความสำคัญการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆนะคะทำไมชนิการเนี่ยสวยเหมือนสวยเหมือนแม่ฉลาดเหมือนคุณย่าอะไรเหล่านี้นะคะใช่ไหมมันนั่นก็คือมันมีสายตัวพันธุกรรมมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมนักเรียนจะบางคนนักเรียนจะเห็นผู้ปกครองพาลูกมาก็ปี้เดียวกันเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกรู้เลยว่านี่พ่อลูกกันนะคะหรือแม่ลูกนะคะหรือพี่น้องกันนะคะใช่ไหมนักเรียนสังเกตไหมพี่น้องกันจะมีอะไรที่คล้ายคลึงกันนะคะมีตัวอะไรเป็นตัวนั่นก็คือมันจะต้องมีอะไรอยู่ใช่ไหมเป็นตัวกำหนดนะคะทำไมเสือไม่ออกลูกออกมาเป็นแมวนะคะใช่ไหมทำไมช้างไม่ออกลูกมาเป็นสุกรนะคะนั่นจะต้องมีตัวกำหนดอยู่นะคะทีนี้เรามาดูสาระที่3ก็คือสารและสมบัติของสารอันนี้คือเกี่ยวกับอะไรแล้วสารและสมบัติของสารเป็นเคมีแล้วนะคงพอรู้ไปแล้วนะว่าเขามีอะไรบ้างสาระที่4ก็คือแรงการเคลื่อนที่อันนี้จะเป็นอะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพลังงานนะคะแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆเกี่ยวกับฟิสิกส์ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกดาราศาสตร์และอวกาศนะคะเดิมไม่ได้ระบุเอาไว้นะนักเรียน
เดิมแต่ก่อนนี่ถ้าใครเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นี่จะไม่มีตัวนี้นะคะของใหม่นี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นของใหม่นักเรียนจะเห็นว่าเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์อวกาศเนื่องจากชีวิตประจำวันเราต้องประสบพบอยู่ทุกวันนี้ประเทศจีนเป็นไงคะวันนี้เนี่ยประเทศจีนเป็นไงอยู่ๆแผ่นดินมันไหวซะแล้วนะคะแผ่นดินถูกแยกออกนะคะมันเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพวกอวกาศต่างๆนะคะดาราศาสตร์ว่าโลกมันอยู่กันยังไงนะคะทำไมมันหมุนรอบได้อย่างไรใช่ไหมนักเรียนจะได้เรียนรู้ในกลุ่มเหล่านี้นะคะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ถูกหรือผิดถูกดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกคนสมัยก่อนนะสมัยโบราณเขาจะนึกว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกนะคะเช้าดวงอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็หมุนแล้วก็ลับขอบฟ้าไปเราอยู่เฉยๆแล้วเขาเชื่อว่าแผ่นดินเนี่ยเรายืนอยู่บนผิวโลกเขาเข้าใจว่าพื้นดินนี่เป็นพื้นที่ราบใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมนะคะดวงอาทิตย์โผล่แล้วก็ลับนั่นคือสมัยนู้นนะตอนนั้นต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียนรู้นะคะค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกเรามันกลมโลกเราหมุนอย่างไรหมุนรอบตัวเองหมุนไปทางไหนนี่ทิศเหนือนะนักเรียนทิศเหนือโลกเราจริงๆนักเรียนเขาหมุนไปทางนี้นะหมุนไปทางนี้นะตอนนี้หมุนไปทางนี้แล้วก็จะนั่นไปนะคะจากตีโคตรเหนือนักเรียนหมุนไปทางที่ตะวันออกนะคะจะหมุนอย่างนี้นะใครรู้สึกไม่มีใครรู้สึกเนื่องจากอะไรเนื่องไม่ช้านะนักเรียนเพียงแต่ว่าโลกเรามันใหญ่มากๆนะคะใหญ่มากๆสมมุติว่าโลกเราเท่ากับอะไรดีใหญ่มากๆแล้วตัวเรานี่เท่าปลายเข็มนะคะรู้สึกไหมไม่รู้สึกใช่ไหมเหมือนเอาฝุ่นละอองอยู่บนฟุตบอลรู้สึกไหมไม่รู้สึกนะคะเคลื่อนที่ไปก็ไม่รู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ8สาระในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราต้องศึกษาการเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้นก็จะมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันนะคะตลอดทั้งในอนาคตด้วยนักเรียนตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะจะมี e ทั้งหลายเกิดขึ้นใช่ไหม e learning เดี๋ยวนี้มี e อะไรอีกเมื่อก่อนครูไปไหนมาไหนครูไปไหนมาไหนครูเดินทางนี่ต้องซื้อตั๋วใช่ไหมไปไหนล่วงหน้าเนี่ยซื้อตั๋วต้องเก็บตั๋วหายไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถือแล้วตั๋วเขาเรียกว่า e ticket ใช่ไหมไปก็คีย์ตัวชื่อขึ้นได้เลยนะคะขึ้นเครื่องได้ครูสมมุติว่าครูมีลูกบินไปต่างประเทศลูกแม่ก็เป็นห่วงลูกระวังอย่าทำตั๋วเครื่องบินหายนะใช่ไหมแม่นี่เฉยแล้วใช่ไหมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องถือตั๋วนะคะบอกแต่ชื่อคีย์ปุ๊บก็ขึ้นเลยออกได้นะคะรวดเร็วไหมสะดวกนะคะตำราเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้อย่างการเรียนนี่เรามีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะครูสอนอยู่ที่นี่คนที่อยู่หนองคายแม่ฮ่องสอนต่างๆก็สามารถที่จะเรียนร่วมกันได้นะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้านี่เองนะคะ